ทิกนวรัตน์ใจวูบสูญเสียพระเอกคู่ขวัญเอกสรพงษ์ช็อกทำไมเร็วอย่างนี้ทิกนวรัตน์ใจวูบทราบข่าวสูญเสียพระเอกคู่ขวัญเอกสรพงษ์ช็อกทำไมเร็วอย่างนี้เผยหากมีบุญวาสนาอยากแต่งหน้าให้ครั้งสุดท้ายทิกนวรัตน์ใจวูบนับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงไทยเมื่อทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระเอกตลอดการเอกสรพงษ์ชาตรีในวัย71ปีที่เสียชีวิตอย่างสงบหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อเวลา 15:51 นาทีวันที่10มีนาคมที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพมหานครตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดนางเอกคู่ขวัญทิกนวรัตน์ยุคตนันเผยความรู้สึกกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของพระเอกตลอดการเอกสรพงษ์ชาตรีว่าตนทราบข่าวเมื่อสักครู่นี้เองกำลังถ่ายรายการอยู่แล้วมีข้อความส่งเข้ามาตกใจมากเลยโทรไปถามเพื่อนๆก็บอกว่าใช่ความรู้สึกคือช็อกเลยว่าเป็นไปได้ยังไงตกใจใจวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเร็วอย่างนี้ตนทราบข่าวว่าพี่เอกง่ายสบายแต่ก็ได้ยินว่าดีขึ้นแล้วล่าสุดที่ได้เจอกันสักพักใหญ่แล้วคือก่อนที่พี่เอกจะไปอินเดียตอนนั้นนัดกันจะไปเจอพี่เอกเกี่ยวกับเรื่องงานแต่วันนั้นพี่เอกไปไม่ได้เพราะพี่ดวงเดือนไม่สบายเราเลยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมนับตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วพี่เอกก็ไปอินเดียพอกลับมาก็ได้แค่ข่าวคราวไม่ได้เจอเพราะช่วงหลังพี่เอกค่อนข้างเก็บตัวอดีตนางเอกดังกล่าวเมื่อถามว่าจะมีโอกาสได้แต่งหน้าให้เอกสรพงษ์ไหมที่กล่าวว่าอันนี้ตนยังตอบไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีใครติดต่อมาแล้วแต่บุญวาสนาถ้าตนมีบุญพอก็อยากจะไปดูแลพี่เอกอย่างไรก็ตามต้องถามทางครอบครัวของพี่เอกก่อนถ้าครอบครัวเขาไม่ได้ประสงค์ตนก็ไม่สามารถไปยุ่งได้เพราะว่าเดี๋ยวจะดูไม่ดีย้อนถามถึงเมื่อครั้งที่เป็นพระเอกนางเอกคู่ขวัญอดีตนางเอกดังเล่าว่าด้วยความที่สมัยก่อนตนกับพี่เอกมีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายร้อยเรื่องแล้วตนก็ได้รางวัลตุ๊กตาทองในภาพยนตร์ถ้าเธอยังมีรักที่เล่นกับพี่เอกด้วยเขาสนับสนุนตนมาโดยตลอดตอนนั้นพี่เอกถามตนว่าอยากได้ตุ๊กตาทองไหมพอบอกว่าอยากได้พี่เอกก็พูดว่าต้องเล่นให้เก่งๆอย่าเป็นนวรัตน์แต่ต้องเล่นเป็นลำดวนชื่อนางเอกให้ได้ตนก็พยายามอย่างมากโดยมีพี่เอกค่อยส่งบทให้ตลอดเวลาต่อข้อถามถึงเอกสรพงษ์ในความทรงจำจิ๊กกล่าวว่าพี่เอกเป็นคนดีมากคอยสนับสนุนเผื่อแผ่อบอ้อมอารีมีแต่ให้เหมือนครูคนหนึ่งในวงการบันเทิงนักแสดงใหม่ๆที่ได้ร่วมงานพี่เอกก็มักจะสอนการแสดงให้ไม่หยิ่งไม่ถือตัวพี่เอกถือเป็นพี่ชายที่น่ารักในวงการเช่นเดียวกับพี่ต้อยเศรษฐาเลยสองคนนี้ไม่ต่างจากกันเลยน่ารักที่สุดแล้วได้ศิลปินแห่งชาติทั้งคู่ด้วยถือเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไม่รู้จะพรรณนายังไงรู้จักกันมาหลายปีดีดักบอกไม่ถูกหัวใจตอนนี้มันตกไปที่ตาตุ่มเลยถ้ารู้ว่าไม่สบายเรายังรู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็อวยพรอธิษฐานจิตให้เขาหายไวๆแต่พอรู้ว่าเขาไปจากโลกนี้แล้วมันบอกไม่ถูกเข้าใจว่าไม่อยากให้เขาทรมานแต่ใจเรามันก็เศร้าตามประสาของคนที่รู้จักกันมานานนมและเล่นด้วยกันมานานอยากให้พี่เอกไปสู่ภพภูมิที่ดีเชื่อว่าดวงวิญญาณของพี่เอกจะอยู่บนสวรรค์เพราะที่ผ่านมาพี่เอกทำดีมาตลอดรวมถึงอยากให้กำลังใจครอบครัวของพี่เอกด้วยต้องสู้แม้ว่าจะเป็นการสูญเสียที่รวดเร็วเกินไปเข้มแข็งและยืนหยัดเพราะพี่เอกคงไม่อยากเห็นใครต้องเสียใจนานจิ๊กกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณภาพไอจีสุรปองขีดล่างชาตรีคลับ
เหลือแค่ความทรงจำแม่แตงพาครอบครัวล่องเจ้าพระยาโปรยดอกไม้อะไรแตงโมเหลือแค่ความทรงจำแม่แตงพาครอบครัวล่องเจ้าพระยาโปรยดอกไม้อะไรแตงโมจุดพบร่างท่าน้ำพิบูลสงครามพร้อมวางช่อดอกไม้อาลัยวันที่10มีนาคม65วรกรจาติกวณิชแม่ของแตงพงศกรมหาปรยะอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาได้โพสต์ภาพระหว่างพาครอบครัวทั้งกรจาติกวณิชและแตงพงศกรรวมทั้งคนในครอบครัวล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาโปรยดอกไม้ไว้อาลัยแตงโมบริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามจุดที่พบร่างแตงโมก่อนจะนำดอกไม้ไปวางอาลัยที่บริเวณโปท่าน้ำพิบูลสงครามซึ่งแม่งแตงได้ยกบทกลอนส่วนหนึ่งของรำพันธิลาของสุนทรภู่มาเป็นแคปชั่นบรรยายความรู้สึกด้วยโดยท่อนดังกล่าวคือขอพระจันทร์กรุณารักษาสีให้เหมือนมณีนพเก้าอย่าเศร้าหมองเหมือนหุ่นเชิดเลิศล้วนนวลละอองให้ผุดผ่องผิวพรรณเพียงจันทราขอพระภัยชัยเชยรำเพยพัดให้สีสวัสดิ์สว่างจิตคณิษฐาหอมดอกไม้ในทวีปหลีบพกาให้หอมชื่นรื่นวิญญาณิทรารมณ์ขอเดชะพระคงคารักษาสนอมอย่าให้มอมมีระคายเท่าปลายผมให้ยังเรื่อยเฉื่อยฉ่ำเช่นน้ำลมกล่อมประทมโสมนัสสวัสดีซีอาร์พระสุนทรโวหารสำหรับรำพันธิลาเป็นผลงานกวีนิพนธ์แบบกลอนประพันธ์โดยสุนทรภู่เป็นนิราชเชิงกำสวนที่พรรณนาถึงชีวิตของตัวเองสุนทรภู่ระบุไว้ในงานประพันธ์ว่าได้เขียนงานชิ้นนี้ขึ้นในปีพ.ศ. 2385ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารามเนื่องจากเกิดนิมิตเป็นฝันร้ายว่าจะต้องสิ้นชีวิตสุนทรผู้ตกใจตื่นจึงแต่งนิราชบรรยายความฝันและเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตนไว้หลังจากนั้นก็ลาสิกขาบทต่ายชุติมาเผยผลตรวจโควิดไม่พบเชื้อหลังน้องพิพิมติดโควิดที่โรงเรียนต่ายชุติมาเผยผลตรวจโควิดหลังจากทิมพิธาโพสต์ภาพผลตรวจ ATK น้องพิพิมลูกสาวพร้อมแจ้งผลขึ้น2ขีดด้วยว่าพิพิมจากคลัสเตอร์ที่โรงเรียนครับแจ้งไลน์แอดเอนโซเข้าระบบโฮมไอโซเลชันแล้วล่าสุดต่ายชุติมาทีปนาถได้ออกมาแจ้งทำลายวันที่อยู่กับลูกสาวพร้อมโพสต์รูปภาพโชว์ผลตรวจโควิด-19ของตนเองผลออกมาเป็นลบเขียนแคปชั่นว่าพี่พิมิดโควิดเราอยู่กับพี่พิมวันที่4 5 6 7มีคอรูป2วันนี้9มีคอเราตรวจยังไม่พบเชื้อนะคะอาการของพี่พิมกลางคืนวันที่6พี่พิมเริ่มเจ็บคอเช้าวันที่7เริ่มมีไข้ 37.5 พอทานยาก็ร่าเริงทานข้าวเยอะช่วง 4-7 มีนาคมตรวจ ATK ยังไม่พบเชื้อวันที่9ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดคาดว่าติดจากโรงเรียนวันที่2วันที่3มีนาคมค่ะท่ามกลางความเป็นห่วงจากชาวโซเชียลต่างให้กำลังใจอาทิขอให้พี่พิมหายไวๆนะคะอ้าววววลูกหายไวๆนะขอให้คุณลูกแอนคุณแม่ไม่เป็นอะไรมากนะแม่สารเด็กน้อยหายไวๆค่ะลูกขอให้อาการน้อยมากที่สุดยังไงหายไวๆนะครับพี่พิมคนเก่งขอให้คุณแม่รอดและน้องหายเร็วๆนะขอบคุณไอจีทายตุติมะI'm not the only one.